สวัสดีค่ะนี่ก็คือเห็นยักษ์ที่เมื่อวานไลฟ์ให้ดูเก็บใส่ถุงความยาวของกอเห็ดเนี่ยพอใส่ถุงแล้วยังโผล่จากปากถุงขอบถุงขึ้นมานะคะตั้งไว้ทั้งคืนไม่ได้ออกจากถุงแล้วพอตอนเช้าวันนี้ก็ไปเดินป่าตั้งแต่เช้ากลับมาก็เกือบเย็นรีบเอาออกจากถุงสีของเขาก็เป็นแบบนี้แต่ยังไม่เน่านะคะยังไม่เน่าครั้งก่อนเนี่ยที่เก็บมาเป็นยักษ์แบบนี้แต่กอไม่ใหญ่ขนาดนี้กอกว้างแต่ไม่ยาวนี้เขายาวค่ะใส่ถุงไว้2วันครึ่งเน่าเลยเสียดายมากๆค่ะดูสิแล้วดูเนี่ยที่เก็บเมื่อวานเนี่ยเก็บดอกอ่อนๆเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้ออกจากถุงเขาจะเป็นแบบนี้แต่ความสดเด้งดึงยังมีอยู่นะคะนี่ก็เป็นอันว่ายังแต่วันนี้ยังไงต้องฉีกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วดูสิที่เก็บมาเมื่อวานนี่ค่ะดูดอกเนี้ยดอกอ่อนๆเก็บมาเพิ่งเอาออกจากถุงเป็นอย่างนี้แล้วเพราะว่าเห็ดอยู่ในถุงเนี่ยเขาจะคายน้ำออกมาเปียกหมดเลยนะถุงน่ะนี่ดอกอ่อนๆดูสิเป็นแบบนี้เสียดายจริงๆแต่จะไม่ทิ้งให้เสียนี่ค่ะขอบเริ่มเป็นแบบนี้แต่เห็ดยังสดเด้งดึงอยู่อันนี้คือของเมื่อวานของเมื่อวานนะคะต่อไปมาดูของวันนี้ของวันนี้รีบไปแล้วก็ต้องรีบกลับก็เลยไม่ได้ไลฟ์ให้ดูนี่ก็เก็บไว้อีกแล้วตั้งใจจะทำน้ำพริกไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือเปล่าทุกวันนี้เก็บฮันนี่เก็บเฮนออฟเดอะวูดจะเก็บเป็นชิ้นๆแบบนี้จะไม่ใส่มาเป็นกอเหมือนกับเฮนยักษ์กอนั้นนะคะนี่มันก็เลยดูเหมือนกับแหลกละเอียดถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นพอตัดเนี่ยมันจะเกิดความมันจะมีรอยช้ำผักก็เหมือนกันอยู่บนต้นมันก็จะสดพอตัดมามันก็จะเหี่ยวๆช้ำๆนี่นะคะดูสินี่คือของวันนี้นี่ตัดเป็นชิ้นมาแบบนี้แล้วนี่คือนี่ดอกอ่อนๆไหนดูสิอ่อนช้ำหมดเลยแต่ยังไม่เน่าส่วนกอนี้อยู่ติดทางเดินจำเป็นที่จะต้องตัดเพราะว่าอยู่ติดทางเดินเดี๋ยวคนอื่นจะตัดไปก่อนแล้วมันก็ไม่มีคลิปเนี่ยที่ตัดมานะถ้าเจอคนที่เขาจะเอาเห็ดกลับบ้านให้เลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีเวลาหิ้วไปให้ใครดูสิหอมหอมแต่ยังไงวันนี้ต้องทำให้เสร็จต้องทำให้เสร็จจริงๆไม่เสร็จไม่ได้เพราะว่าทิ้งเห็ดไปครั้งหนึ่งแล้วอะที่เก็บมาประมาณ4ถุงทิ้งหมดเลยเพราะไม่ได้ออกจากถุงอยู่ในถุง2วันกว่ามันทำให้เห็ดอบเห็ดจะเสียค่ะนี่เอาวางไว้บนถุงเป็นถุงขยะนะคะก็ยังดีทำให้เห็ดระบายน้ำดูกอยักษ์กอเนี้ยโอ้โหเมื่อวานไม่มีรอยน้ำตาลนะวันเนี้ยเขามีรอยน้ำตาลแล้วขอบคุณที่แวะเข้ามาชมนะคะจะต้องทำให้เสร็จฉีกเป็นเส้นๆๆทำแหนมอร่อยนะแต่ทำไม่เป็นเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมดอกเขานี่ยังมีความสวยยังหลงเหลือความสวยอยู่ทั้งหมดนี่คือ Hen of the Wood ยกเว้นสีส้มนั้นคือ Chicken of the Wood ค่ะขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ